clouds pass, the skies are clear. ลองทำดูนะคะหากพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติระหว่างค่ามาตรฐานลบ 0.3 แล้วก็ 2.15 ค่ะเขียนโค้งเขียนพื้นที่ตอบได้เลยจากโจทย์นักเรียนคิดว่าข้อนี้บวกหรือลบเก่งมากค่ะอะไรบวกอะไรคะใครที่ยังไม่เคยเปิดตารางเลยลองขอยืมหนังสือเพื่อนเปิดดูสักนิดจะได้รู้ว่าตารางหน้าตาเขาเป็นยังไงนะคะคนที่เข้าใจแล้วเขียนโค้งแล้วก็ตอบได้เลยใช่ไหมคะเขียนโค้งเปิดตารางตอบเอามาลบเหรอเห็นไหมสับสนแล้วมันอยู่คนละด้านกันเนอะมันอยู่คนละด้านกันมันต้องบวกกันใช่บวกเลขถูกก็โอเคใช่ไหมเสาวสาวตอบหรือยังคะระหว่างลบ 0.3 ลบ 0.3 นิดเดียวใช่ไหมคะลบ 0.3 ตรงนี้0ลบ 0.3 กับ 2.15 ทางนี้นักเรียนเปิดตารางระหว่างค่ามาตรฐาน0กับ 2.15 เปิดได้เท่าไหร่คะ 0.4842เปิดค่ามาตรฐานระหว่างลบ 0.3 กับ0เปิดได้ 0.1179 จะเห็นว่ามันอยู่คนละด้านกันเพราะฉะนั้นก็เอา 0.1179 บวกกับ 0.4842 ก็จะได้คำตอบเลยใช่ไหมคะคนที่เข้าใจแล้วคงไม่ต้องเขียนอธิบายอะไรมากก็สามารถตอบได้เลยขอสไลด์ค่ะนักเรียนที่เข้าใจแล้วไม่จำเป็นต้องจดตัวนี้ก็ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าเรารู้แล้วว่าคำตอบก็คือบวกกันแล้วก็ตอบไม่ต้องมานั่งเขียนอะไรให้มันยาวข้อนี้มันจะทำอะไรกันดูสิเห็นไหมบวกหรือลบลบเป็นบวกแล้วไม่ใช่มันอยู่ด้านเดียวกันเขียนโค้งกดตารางตอบทันทีไม่ต้องใช้การมานั่งลอกเนาะพยายามทำความเข้าใจนะคะไม่ใช่ลอกอย่างเดียวถ้าเราเข้าใจแล้วเราสามารถเขียนตามความเข้าใจของเราเองได้หมดเวลาแล้วค่ะข้อนี้อยู่ระหว่างอะไรคะลบ 1.5 กับลบ 0.65 ตรงนี้0นะคะบอกครูสิคะว่าครูตั้งตรงนี้กับตรงนี้ตรงนี้จะใส่ลบอะไรคะตัวนอกสุดลบ 1.5 ตัวในลบ 0.65 ห
หาพื้นที่นิดเดียวตรงนี้ใช่ไหมคะจะหาตรงนี้ได้ต้องเปิดตารางของ 1.5 แล้วก็เปิดตารางของ 0.65 แล้วมาบวกหรือมาลบซึ่งตอนนี้นักเรียนลบได้หรือยังได้คำตอบเป็น 0.1910 สาวคนสวย65ทราบไหมคะว่า 0.1910 มาจากอะไรลบกันถูกต้องค่ะมีคนตอบได้ด้วยนะคะเกิดจาก 0.4332 0.4332 เกิดจากการเปิดตารางของ 1.5 0.2422 เกิดจากการเปิดตารางของ 0.65 เอาลบกันได้ 0.1910 นะคะขอสไลด์ด้วยค่ะขอสไลด์ด้วยค่ะศูนย์จุดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์มาจากอะไรคะศูนย์จุดสี่สามสามสองศูนย์จุดสี่สามสามสองเป็นการเปิดรางระหว่างแซดเท่ากับศูนย์ถึงแซดเท่ากับ1.5ส่วนศูนย์จุดสองสี่สองสองมาจากการเปิดตารางระหว่างแซดเท่ากับศูนย์กับแซดเท่ากับ0.65นะคะซึ่งนักเรียนอย่าหวังว่าค่าแซดเป็นลบในตารางจะมีใช่ไหมคะไม่มีถึงแม้ว่าค่าแซดเป็นลบพื้นที่จะเป็นลบด้วยไหมไม่เป็นพื้นที่จะลบไม่ได้นะคะมันเป็นหัดที่ 2.2 ก็เหลือโจทย์อีกบางข้อนะคะนักเรียนลองไปฝึกทำดูนะคะคราวนี้สวัสดีค่ะนักเรียนลงบางพะโล้